คลิปนี้เรามีเกมมาแนะนำฮะเป็นเกมสายต่อสู้เดือดจัดๆครับผมโดยเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมใหม่ที่ผมเปิดให้เล่นเมื่อเร็วๆนี้นะฮะและเกมนี้มีชื่อว่า Midnight Fight Express ครับรูปแบบการเล่นของ Midnight Fight Express นะครับผมตัวเกมเนี่ยจะให้เราลงไปตะลุมบอลกับศัตรูครับที่อยู่รอบทิศทางรอบด้านแล้วมากันอย่างต่อเนื่องพร้อมอาวุธของศัตรูในรูปแบบต่างๆครับซึ่งในบางด่านเนี่ยมันก็จะมีทั้งซอมบี้หุ่นยนต์ด้วยความยาวของตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ที่40ด่านฟังดูเหมือนจะได้เล่นกันยาวๆเลยฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวในแต่ละด่านเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 2-5 นาทีเท่านั้นซึ่งผมใช้เวลาเล่นจริงๆเนี่ยก็ไม่กี่ชั่วโมงก็จบแล้วครับสำหรับเกมนี้ระบบการต่อสู้ของเกมนี้ก็จะมีทางเลือกให้เราใช้พอสมควรครับโดยจะเป็นการแบ่งสายสกิลครับอย่างเช่นไฟเตอร์ที่จะเป็นสกิลเน้นการออกอาวุธเป็นคอมโบครับสายแพรรี่เคาน์เตอร์ก็จะเน้นไปทางการสวนการโจมตีของศัตรูฟินิชเชอร์ก็จะเป็นท่าสังหารแกปเปอร์ก็จะเน้นการจับศัตรูนอกจากนี้ยังมีทักษะสกิลอย่างเชือกแล้วก็อาวุธรองให้เราได้เลือกผสมผสานกันในการต่อสู้ครับซึ่งมันทำให้ตัวเกมเพลย์เนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็ลื่นไหลอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งในตรงจุดนี้ผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของเกม Midnight Fight Express ครับแต่นอกเหนือจากการที่เราใช้พวกหมัดในการต่อสู้แล้วในแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีศัตรูที่อาวุธติดมือมาด้วยครับไม่ว่าจะเป็น RPG ปืนกลสไนเปอร์เป็นต้นครับซึ่งเราสามารถใช้อาวุธเหล่านั้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นการตบมันให้คว่ำแล้วก็หยิบอาวุธมาใช้ใช้สกิลเชือกในการขโมยอาวุธหรือใช้ทักษะเคาน์เตอร์เพื่อแย่งอาวุธมาก็ทำได้เช่นเดียวกันครับแต่นอกเหนือจากการที่เราใช้พวกหมัดในการต่อสู้แล้วในแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีศัตรูที่อาวุธติดมือมาด้วยครับไม่ว่าจะเป็น RPG ปืนกลสไนเปอร์เป็นต้นครับซึ่งเราสามารถใช้อาวุธเหล่านั้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นการตบมันให้คว่ำแล้วก็หยิบอาวุธมาใช้ใช้สกิลเชือกในการขโมยอาวุธหรือใช้ทักษะเคาน์เตอร์เพื่อแย่งอาวุธมาก็ทำได้เช่นเดียวกันครับเกมนี้นะครับนอกจากที่เราจะสนุกกับการต่อสู้แล้วเรายังสามารถสนุกกับการแต่งตัวได้ด้วยครับโดยมันจะเปลี่ยนได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นหัวเสื้อกางเกงขารองเท้าอะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนได้ทุกส่วนครับนอกจากนี้ยังมีรอยสักที่สามารถใส่ได้ทั่วตัวเลยครับยังไม่หมดครับยังสามารถใส่สกินของศัตรูที่เราเคยสู้ไว้ได้ด้วยครับซึ่งตรงนี้มันก็เพิ่มความเกรียนให้กับตัวเกมฮะและเมื่อเราได้เล่นจบแล้ว Midnight Fight Express เนี่ยก็เป็นอีกเกมที่น่ากลับมาเล่นซ้ำครับโดยสามารถเพิ่มระดับความยากเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับตัวผู้เล่นได้ครับหากใครชอบการแนะนำเกมใหม่ๆแบบนี้นะครับผมหรือมีเกมไหนที่อยากจะแนะนำลองพิมพ์บอกกันไว้ด้านใต้ได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ